ไปเริ่มต้นวันใหม่อยู่อย่างคนสูงวัยหัวใจไม่เคยแก่ทำตัวสดชื่นกระปี้กระเป๋าแต่เตรียมดูแลหัวใจให้แจ่มใสตัวเช็คจิตใจให้แข็งแรงออกกำลังที่ร่างกายในโลกใบใหม่ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบปะเพื่อนญาติมิตรเดินสายทำบุญพบปลูกต้นไม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์ชัดเล่นไลน์ว่างานสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราสุขกายสุขใจอย่างนี้อยู่อย่างฉันชรา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฉันชรารายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะหากเราพูดถึงการออมเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินจุดเริ่มต้นของเขาก็คือการออมนั่นเองค่ะแต่เมื่อเรามาดูสถิติของประเทศไทยของเรานะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคนที่มีเงินออมจริงๆเนี่ยมีน้อยมากๆแต่ประเทศไทยของเราค่ะส่วนใหญ่คนที่มีเงินเก็บก็จะเป็นการเก็บแบบบัญชีระยะสั้นนะคะหรือว่าเป็นบัญชีแบบฉุกเฉินนั่นเองวันนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรล่ะเพื่อที่เราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาและสามารถใช้เงินออมในยามเกษียณนะคะได้อย่างยั่งยืนวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณจารุรัตน์เรืองสุวรรณท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติค่ะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่เราได้พูดคุยกันค่ะท่านเลขาคะว่าในเรื่องของการออมตอนนี้สำคัญจริงๆสำคัญมากๆเราควรที่จะตระหนักกันได้แล้วเนื่องจากที่ผ่านมาพอพูดถึงการออมไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็ได้ยังไม่ชรายังไม่แก่ยังไม่เกษียณเอาไว้ทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้สำคัญอย่างไรอยากจะให้ท่านเลขาพูดให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าเราต้องตระหนักเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ดีคะจริงๆแล้วการออมสำคัญทุกช่วงวัยนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะของที่เรามีคือสมัยก่อนเราบอกรุ่นพี่กันแล้วกันนะคะจะฝึกการออมผ่านธนาคารออมสินค่ะคุณครูจะพาไปหยอดกระปุกแล้วไปฝากวันเสาร์อาทิตย์ได้10-20 บาทเพื่อจะเอากระปุกเป็นรางวัลวันเด็กเนี่ยก็ดีใจกันแล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจสมัยก่อนแล้วก็มีการออมนะคะที่การออมที่บอกว่าตั้งแต่เด็กก็ฝึกการออมแต่ทีนี้พอโตมาทำงานเราก็ต้องบริหารจัดการเงินตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่โดนปลูกฝังมาอยู่แล้วนะคะแต่สมัยนี้ก็จะมีอย่างที่บอกการออมมันมีหลายประเภทจริงๆการออมต้องมีอย่างน้อยนะคะ2 ส่วนอย่างน้อยนะคะ1พกออมเพื่อการเกษียณหรือออมเพื่อการชราภาพของเรานี่แหละคราวนี้ออมเพื่อการเกษียณเนี่ยถ้าบอกทุกคนอยากได้บำนาญราชการเขาจะมีของเขาเพราะมีระบบกบข.นะคะแล้วก็เป็นข้าราชการก็ได้บำนาญไปอีกอันนึงคือในระบบก็คือกองทุนประกันสังคมนะคะที่โดนบังคับหักเงินเดือนออมเลยอันนั้นก็จะมีบางส่วนนะคะที่เขาโดนหักเดือนไปแต่นั่นคือภาคบังคับสำหรับเพื่อการเกษียณจริงๆแต่อีกกลุ่มนึงที่น่าตกใจก็คือการออมการชราภาพของแรงงานนอกระบบก็คือคนที่อยู่บ้านอาชีพอิสระนี่แหละค่ะที่อยู่ไปวันๆเก็บไปอะไรมั่งแล้วแต่นะคะไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินและเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าต้องตระหนักคิดและจริงๆหลักการออมมันมี2-3 ส่วนเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะถ้าเราเพิ่งจะรู้สมมติเราอายุ50ตอนนี้เพิ่งจะรู้ว่าอุ๊ยตายฉันต้องออมเมื่อฟังรายการอยากออมขึ้นมาอายุการออมอาจจะแค่10ค่ะ15ปีพอ60 65แล้วก็หมดแรงทำงานสมมตินะคะมันก็จะสั้นคราวนี้พอการระยะการออมมันสั้นจำนวนเงินต้องเยอะเยอะแล้วไหวไหมล่ะสมมติเรามีรายได้ไม่เพียงพอจะกินประจำวันอยู่แล้วจะไปออมมากก็ต้องจัดเงินดีๆอันที่3คือผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการออมต้องมีเพราะฉะนั้นถ้ารู้ช้าเนี่ยปัญหาคือว่าขุด1เงินต้องเยอะพอ2ผมตอบแทนต้องเยอะพอที่ผ่านมาที่มีการเฟคนิวหรือการหลอกลวงทางการเงินพอเงินอายุ50กว่าแล้วสมมติเองต้องการเงินสัก 2-3 ล้านนะคะเพื่อจะมองชีวิตในหลังเกษียณต่อไปปรากฏเงินมีแค่ 200,000 เขาบอกว่าลงทุน 200,000 ได้ 2 ล้านนี่ก็กระโดดลงไปเลยตาลุกตาวางเลยอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเนี่ยมันต้องกลับมาคิดแล้วว่าการออมเนี่ยสำคัญมากๆแล้วต้องเรียนรู้ตอนนี้เห็นนะคะว่าใน LINE แล้วก็ดีสับออกบทความเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าดีมากเลยนะคะแต่ว่าเราต้องลงมือทำได้แล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเอาแค่ตอนช่วงโควิด2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเงินออมของภาคประชาชนของบ้านเราเนี่ยนะคะออมฉุกเฉินเนี่ยยังไม่พอใช้เลยนะปกติตามหลักการเงินเนี่ยคุณต้องมี
เงินฉุกเฉินหยุดการทำงานอยู่สัก 3-6 เดือนอย่างต่ำต้องมีอย่างต่ำต้องมีแต่บ้านเรา2อาทิตย์ฉุกเฉินคือฉุกเฉินจริงๆเลยไม่มีเลยไม่ได้จะทางไหนเพราะมันโดนแบบโดนชัตดาวน์หมดทั่วประเทศทั่วโลกเข้าปุ๊บออกเลยค่ะผูกเห็นไหมคะว่าจะมาโดนเงินเดือนออกวันแรก3วันหมดละอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดกันมาว่าทุกคนต้องลงมือนะคะต้องเอาจริงเอาจังกับการวางแผนการเงินสำคัญจริงๆมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ารู้เร็วก็รีบออมก่อนใช้นะคะนี่หลักเลยที่ผ่านมาได้ยินว่าทำมาหากินหาเก็บเก็บเรือถึงเก็บยืนเก็บอะไรเงี้ยซึ่งมันผิดละมันต้องหักเงินก่อนมีตามมา100บาทต้องหักไป 20% 10% เพื่อการชราภาพ 10% เพื่อฉุกเฉินอันนี้ต้องมีแล้วค่ะในพอร์ตของเราค่ะค่ะหลายๆคนอาจจะมองว่าการเก็บนั่นหมายถึงว่าต้องเหลือก่อนถ้าก็ทุกวันนี้ฉันไม่เหลือฉันก็เลยไม่ได้เก็บเหลือก่อนได้ไหมแล้วค่อยเก็บทีนี้เราจะมีการประเมินตัวเองยังไงคะจริงๆต้องออมก่อนเก็บค่ะไม่ใช่ว่าเหลือก่อนถึงเก็บนะคะเราต้องจัดเงินบัญชีสมมติเรามีเงินอยู่ร้อยนึงจะทำอะไรค่ะเราต้องเก็บไปก่อนสมมติ20บาทนะคะแบ่งเป็นส่วนๆไปเลย80บาททำอะไรชีวิตประจำวันผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรก็ว่ากันไปนะคะนี่2ซื้ออาหารทานกินอันที่3สิ่งฟุ่มเฟือยก็ต้องลดลงลองทำง่ายๆสมมตินะคะว่าบางคนชอบลุ้นโชคเนาะวันที่16นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีลุ้นลองเอาใบที่ซื้อมาที่ไม่ถูกเลยก็ตามไปหย่อนในกระปุกไปสิแล้วสิ้นปีออกมาดูว่าที่เราใช้จ่ายโดยไม่คิดอะไรหรือการฉลองเนี่ยลองเก็บฝาไว้ก็ได้เราดูซิว่าเงินที่เราทิ้งไปกับตรงนี้มันเท่าไหร่ลดลงมาไม่ใช่ว่าเลิกนะคะให้ลดอย่างน้อยผันตรงนี้มาเป็นเงินเก็บบ้างบางส่วนนะคะพยายามลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นบางส่วนออกไปนะคะรายรับก็อย่างที่บอกที่บางคนจะมีแค่ครั้งเดียวสมมติเงินเดือนนึงเนี่ยเราก็ต้องเก็บละมีเงินเดือนก็ดีกว่าแต่คนที่เป็นอาชีพสลากเวลาขายของได้ก็ต้องเก็บต่อวันเลยเพราะมันไม่แน่นอนถูกต้องต้องเก็บทุกวันนะคะกำไรมาร้อยสองร้อยก็เก็บสัก20บาทเห็นไหมที่ออกข่าวบางคนเอาแบงค์ใหม่ใช่ไหมไปเก็บไว้ใต้เตียงออกมาโหได้หลายแสนเลยอย่างเงี้ยคือการเก็บออมแต่นี่การเก็บออมของเขานี่เก็บโดยที่ไม่มีผลตอบแทนเลยเพราะว่าเป็นเงินสดแล้วอยู่ในกระป๋องอยู่ในใต้หมอนเลยก็ว่าไปไม่มีผลตอบแทนขึ้นมาอันนี้อาจจะต้องเอาตรงนี้ไปบริหารจัดการเพื่อให้ออกดอกบักผลอีกนะคะค่ะขั้นตอนล่ะคะถ้าหลายๆคนยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ขั้นตอนนะคะเราต้องเช็คตัวเองก่อนว่าเรารับความเสี่ยงได้ไหมนะคะถ้ามีเงินสมมติอายุ50กว่าแล้วอีกไม่กี่ปีแล้วก็จะหมดแรงทำงานไม่ควรจะต้องไปอยู่ในความเสี่ยงสูงเลยนะคะอาจจะฝากธนาคารซื้อฉลากออมสินนะซื้อทองเก็บไว้หรือนะคะถ้าไม่มีการเกษียณก็มาออมถ้าเป็นมีสิทธิ์สมัครกับเรากอช.ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ทางรัฐบาลเขาสมทบเงินให้อันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะจริงๆแล้วถ้ามีสิทธิ์ควรสมัครกองทุนนี้ก่อนเลยเพราะอะไรเป็นสิ่งรัฐบาลเขาพยายามตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนหัดเก็บตังค์โดยที่รัฐบาลเป็นขาสมทบให้มันคล้ายๆกับกปข.ภาคประชาชนเนี่ยค่ะกช.ค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเลขาอธิบายให้เราฟังแบบชัดเจนสักนิดนึงว่าถ้าออมเงินกับกช.เราจะต้องเริ่มออมตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วผลตอบแทนเป็นอย่างไรคะค่ะกช.นะคะเป็นกองทุนภาคสมัครใจที่ทางประชาชนที่ไม่รายการนอกระบบนะคะก็คือพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33 39 40 23นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นสมัครมาสมัครกช.ได้อายุ15ปีถึง60ปีบริบูรณ์นะคะขั้นที่การส่งเงินนะคะต่อปีนะคะครั้งละ50บาทขั้นสูง 13,200 บาทต่อปีนะรัฐบาลสมทบให้เป็น3ช่วงอายุ3อัตราเลยนะคะอัตราที่1ก็คือเด็กอายุ15ถึง30ปี15ถึง30ปีรัฐบาลให้สมทบครึ่งนึงของเงินออมใช่ 50% แต่ไม่เกิน600บาทต่อปีสมมติว่าน้องใส่วันนี้100บาทเดือนหน้าเท่ากับที่50บาทเลยเห็นไหมคะว่าถ้าตั้งครึ่งนึงเลยนะนี่ก็คุ้มมากแล้วคุ้มนะคะค่ะช่วงที่2นะคะอายุ 30-50 ปีรัฐบาลให้ 80% ของเงินออม 80% 30-50 ปีให้อีก 80% แต่ไม่เกิน960บาทค่ะใส่100ได้80บาทค่ะนะคะช่วงที่3ก็คือ 50-60 ปีได้ 100% แต่ไม่เกิน 1,200 ใส่100ได้100อันนี้คือหลักการในการสมทบเงินและคันที่การส่งเงินกช.แล้วแต่เราจะมีแต่ไม่เกินนะคะปีละ 13,200 บาทต่อปีสมมติปีนี้น้องใส่สมมติ 2,200 ค่ะปีหน้าใส่ 1,000 ปีถัดไปไม่ใส่เลยก็ได้หลักการคุณไม่ออมรัฐบาลไม่เติมค่ะเป็นปีต่อปีเป็นแบบไม่บังคับใช่ค่ะคันนี้เราต้องมีวินัยว่าเขาบอกไม่บังคับแต่คุณต้องพยายามฝึกนะคะว่าตั้งใจนะจะออมเดือนละ100ใส่เข้ามาก่อนปีละ 1,200 เพื่อจะได้สมทบอีก600สมมติอาชุดเด็กก่อนนะคะเงิน 1,200 บวก600ที่ทางรัฐบาลเติมมาให้อีก600เนี่ย 1,800 เนี่ย
ทางกอชอจะไปบริหารจัดการให้เกิดออกดอกผลผลตอบแทนได้อีกประมาณร้อยละ 2-3% ต่อปีก็คือมีเหมือนดอกผลเพิ่มงอกขึ้นมาอีกนะคะแล้วเอาเงินก้อนนี้เก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง60ทางกอชอจะมาบริหารจัดการคือแบ่งเงินให้เป็นรายเดือนตามเงินที่คุณมีแต่ขั้นต่ำคุณต้องมีจ่ายบำนาญเดือนละ600บาทนี่คือหลักการตรงนี้เพราะนั้นกอชอเป็นสิ่งหนึ่งจำเป็นไม่อยากจะชวนนักน้องนะคะอายุ15ขึ้นไปหัดออมกอชอวันละบาท2บาทเสียก่อนนะคะเคยคำนวณนะคะว่าถ้าคนอายุ30เริ่มออมกับเราวันละ30บาทเนี่ยไปทุกวันนะแล้วก็ใส่กอชอไปรายเดือนหรือรายปีก็แล้วแต่จะได้บำนาญเดือนละ 3,000 ได้ละ 3,000 ถูกไหมได้ละ 3,000 แล้วก็ไปออมอย่างอื่นมาถัวเฉลี่ยหรือได้ค่าเบี้ยยังคนชราในบางนั้นมันก็ได้ 3-4,000 ก็ยังพออยู่ได้บางคนไม่นึกถึงนะคะว่าการออมเพื่อการชราความชราภาพสำคัญยังไงเคยลงพื้นที่นะคะจะถามว่าชาวบ้านเนี่ยอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ซึ่งเรามองว่า80ปีโดยเฉลี่ยอายุคนไทยบ้านเราแต่ตอนนี้ไม่แล้วนะเห็นไหมเกินร้อยนะบางคนโหอยู่เป็นร้อยปีชาวบ้านบอกว่าแถวบ้านเขาในอายุยืนเฉลี่ย90ปีก็เลยถามว่าอีก30ปีถัดไปจะกินอะไรซึ่งอาจจะกินวันละ100บาทได้แต่เขาบอกว่าไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นเลยว่าจะอยู่ยังไงแต่เรี่ยวแรงก็ไม่มีที่จะทำงานแล้วถูกต้องจะพึ่งพาลูกหลานหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะยิ่งตอนนี้สังคมสูงวัยมาถึงแล้วแล้วบางคนลูกหลานก็น้อยทุกวันรุ่นพี่ยังลูกคนลูกคุณยงคุณยายยัง8คน10คนเนาะสมัยนี้ไม่มีคนนึงไม่มีลูกได้3 1คนหรือ2คนนี่มากสุดแล้วสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเด็กไม่เกิดแล้วมาตรฐานประชากรบ้านเราสมัยก่อนคือเป็นพีระมิดถูกมั้ยคะเด็กเยอะคนแก่น้อยเดี๋ยวนี้เปล่าตรงข้ามเด็กน้อยคนแก่เยอะทำให้เกิดว่าสังคมสูงวัยเนี่ยอันตรายมากถ้าเราต้องไม่ตระหนักถึงตัวเองก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามรีบออมเงินในสิ่งที่เขาหาผลตอบแทนได้มั่นคงอย่างกอชอก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เหลือก็ต้องแล้วแต่โปรไฟล์ของแต่ละคนแล้วค่ะค่ะระยะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากเหมือนที่ท่านเลขาบอกมาว่าถ้าเราเริ่มต้นตอนอายุ50ปีหรืออีก10ปีสุดท้ายไม่ทันแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ยังเยาว์วัยเริ่มต้นตั้งแต่15ปีนะคะแล้วก็ทางกช.เองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานรัฐที่พร้อมจะดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ทบเงินไปเรื่อยๆทบเงินไปเรื่อยๆ15ปีจนถึง60ปีจะมีเงินประมาณเท่าไหร่คะถ้าออมเดือน 1,100 บาทเต็มจำนวนนะคะถ้ามีกำลังพอจะมีเงินบำนาญประมาณ 7,000 กว่าบาทต่อเดือนเยอะนะคะค่ะนี่เห็นไหมการเก็บค่อยๆทยอยเก็บเนี่ยดูเหมือนเล็กๆน้อยๆอ่ะนะคะมันก็สามารถทำได้บางคนบอกว่ามีเดือนละร้อยล่ะสมมุตินะคะเดือนละร้อยจะมีบำนาญเดือนละพันนะคะจาก15ถึง60ไปนะส่งเดือนละร้อยเก็บไว้ละ3บาท3บาทเนี่ยเห็นไหมมันมีบำนาญพันหนึ่งนะคะมันดูน้อยแต่ก็ยังมีดีกว่าไม่มีถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าค่อยๆเก็บสะสมเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเรามีเวลาเยอะๆเราสามารถค่อยๆใส่ได้แต่ถ้าเวลาน้อยต้องหาตังค์เยอะๆมาใส่ซึ่งบางทีมันไม่ทันมันไม่ทันแล้วไม่มีด้วยอาจจะมีตังค์ทั้งบ้านหมื่นหนึ่งแล้วยังไงอีก10ปีจะเกษียณแล้วมันไม่ทันแล้วเพราะถ้ามีตอนนี้สมมติกันเดือน 9,000 แล้วก็อาจจะเก็บสักเดือนละ 2-300 นะเก็บทั้งกอชอก้อนนึงไปลงทุนอีกก้อนนึงซื้อสลากออมสินก้อนนึงอะไรแล้วแต่ให้เรามีหลายๆแหล่งนะคะในการเก็บเงินค่ะค่ะท่านเลขาทีนี้การลงทุนกับการออมเงินนี่มันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงคะจริงๆการออมเป็นพื้นฐานก่อนนะคะมันไม่ใช่มาจากอยู่มีตังลงทุนเลยมันต้องมีการเก็บเงินของเราก่อนค่ะพอเก็บแล้วก็พยายามต้องจัดพอร์ตนะคะการออมมันมี2ออมก็คือเป็นเงินต้นของเราเพื่อจะไปหาผลประโยชน์ตอบแทนต่อไปเราต้องจัดพอร์ตถ้ามีอายุเยอะสมมติอายุน้อยนะคะ20 25แล้วกันสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้เช่นตลาดหุ้นหรือบางคนไปเล่นคริปโตอาจจะเล่นนิดเดียวนะคะอะไรบิตคอยน์เงี้ยได้แต่ต้องแบ่งส่วนอย่าเอาไปทั้งหมดเพราะมันเป็นกึ่งการลงทุนประเภทความเสี่ยงสูงมากค่ะนะคะอันนี้สามารถทำใจรับให้ไหวด้วยถูกต้องมันต้องขาดทุนด้วยไม่ใช่ว่าจะบวกเสมอได้กำไรอย่างเดียวใช่ค่ะอันที่2ถ้าอายุมากแล้วเนี่ยเราจะไปลงทุนเสี่ยงมันเด็กได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าระยะเวลาการลงทุนเนี่ยมันมีถึงบอกเวลาการออมเวลาลงทุนเนี่ยมันสอดคล้องกันถ้าคุณมีอายุน้อยมีเงินน้อยลงทุนในความเสี่ยงสูงได้เพราะว่าคุณยังรับขาดทุนได้แล้วก็ว่าไปมีเวลามันยังสามารถทบต้นหรือกลับมารีเวิร์สกันได้นะคะแต่ถ้าอายุเยอะแล้วความเสี่ยงต้องต่ำอะคะต้องความเสี่ยงต้องเงินต้นคงอยู่อะอย่าไป ไม่มีการลงทุนไหนที่สามารถทำกำไรได้ 10% ต่อปี 20% มันไม่มีหรอกค่ะอย่างมากก็เงินฝากธนาคารตอนนี้แค่ 1% ยังไม่ถึงเลยถูกไหมคะเราจะต้องหาการลงทุนที่มันเหมาะสมกับตัวเองด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะค่ะที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่ากอชอตอนนี้มีสมาชิกประมาณ2ล้าน5นะคะจริงๆในงานระบบตอนนี้ที่เหลืออยู่จากประชาสังคมเนี่ยจะมีประมาณอีก7ล้านคนก็ต้องบอกว่า
ข้าใจและเข้าถึงมากขึ้นแต่อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะกองทุนละมันนานเพราะการออมเพื่อการชราภาพเป็นสิ่งที่ใช้ระยะเวลาใช้เวลาเรื่องไม่คนไม่เข้าใจเอาไว้ก่อนยังอายุน้อยอยู่เลยถึงบอกว่าน้อยไม่ใช่ประเด็นนะน้อยสิยิ่งดียิ่งเอามาใส่ก่อนบรรลบาท2บาทเก็บให้มันได้ร้อยต่อเดือนดูซิจะทำได้ไหมแล้วก็ค่อยเพิ่มในการออมไปเรื่อยๆนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะถ้ามีสิทธิ์สมัครนะคะก็แค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกอชอค่ะใส่เลข13หลักเข้าไปก็จะเห็นว่าสมัครได้ก็สมัครเลยคุณพ่อคุณแม่สามารถสมัครให้ลูกได้นะคะก็คือช่วยดูในเว็บไซต์ได้เลยได้เลยค่ะในมือถือแล้วก็เว็บไซต์ได้เลยอะค่ะค่ะแล้วก็เริ่มออมตั้งแต่ยังเยาว์วัยเลยคุณพ่อคุณแม่สามารถออมให้ลูกได้ใช่ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะออมให้คุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะได้ค่ะถ้าสมมติคุณองค์คนนะคะอยู่ในกรุงเทพแล้วคุณแม่คุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถใช้บัญชีลูกหักให้พ่อคุณแม่ที่กรุงเทพที่อยู่ต่างจังหวัดได้ที่อายุไปถึง60ก็ทำได้เหมือนกันตรงกันข้ามกันนะคะเหมือนเราฝากเงินใช่ในนามแม่พ่อที่เขามีสิทธิ์สมัครแล้วก็ดูแลเขาไปเพราะว่าเวลาเกษียณนี่ก็เป็นตามคนที่มีสิทธิ์ในการในสมัครกันกสช.เนี่ยค่ะค่ะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในกรณีที่เราออมจนถึงระยะเวลาที่เราอายุ60ปีหากเสียชีวิตตรงนี้สามารถมอบเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ต่อไปไหมคะใช่ค่ะกสช.คือถ้าเรายังเป็นสมาชิกอยู่นะคะสมมติว่าเป็น60ได้ซ้ำส่งไปเนี่ยก็จะตกเป็นของทายาททั้งเงินสะสมและสมทบดอกผลทั้งหมดนะคะสู่ทายาทเป็นเงินก้อนกลับไปเลยค่ะแต่ถ้าเขา60ไปแล้วได้บำนาญรายเดือนไปแล้วนะคะปรากฏเขาเสียชีวิตก่อนที่เงินเขาหมดที่เหลือก็คือสุทายาทเพราะเราเป็นการออมแบบรายบุคคลนะคะมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคือต่างคนต่างออมเพราะฉะนั้นใครออมได้เยอะก็ได้เยอะออมน้อยก็ได้น้อยอันนี้เป็นสิ่งอย่างนั้นแต่ถ้ามีเงินนะคะถ้าลาออกก่อน60ค่ะยังไม่ถึงเงื่อนไขตามกองทุนจะได้เงินของตัวเองอย่างเดียวบวกผลประโยชน์ของตัวเองแต่ว่าเงินรัฐบาลไม่ให้นะคะเพราะว่าคุณผิดเงื่อนไขก็คือลาออกก่อนใช่ในเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้จนถึง60ใช่ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านเลขาคะอยากให้ฝากไปยังคุณผู้ชมทุกท่านในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆตอนนี้หลายๆคนยังมองว่าเรื่องการออมเป็นเรื่องที่ไกลตัวอยู่จริงๆแล้วไม่ได้ไกลเลยมันใกล้เรามากๆค่ะมีอะไรอยากจะฝากได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะถ้ามีสิทธิ์สมัครกอชอถ้าเขาลองตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตัวท่านก่อนนะคะโดยใช้เลข13หลักดาวน์โหลดแอปกอชอนะเข้าไปดูนะคะว่าจะอาจจะมีเงื่อนไขในการออมอย่างไรเพราะฉะนั้นการออมเนี่ยจริงๆสำคัญมากนะคะขอให้กอชอเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการเงินของท่านหลังเกษียณแต่ถ้าท่านยังมีเงินเหลือเกินจากที่ออมได้ก็ไปสามารถไปออมที่ธนาคารหรือทางเลือกอื่นอย่างน้อยนะคะตอนเราไม่มีแรงทำงานจะได้มีเงินหลายๆช่องทางมาช่วยดูแลตัวเองนะคะนี่เป็นสิ่งที่ว่าการออมเพื่อการชราสำคัญจริงๆค่ะว่าตอนนี้อย่างที่บอกบางคนอาจจะอยู่แค่ตัวคนเดียวไม่รู้ใครจะเลี้ยงเราอะนะคะค่ะอยากจะฝากค่ะว่าสำคัญจริงๆในการออมเพื่อการชราภาพค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะข้อมูลดีๆจากท่านเลขาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุภายในบ้านเพราะฉะนั้นการจัดบ้านให้น่าอยู่การจัดที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะวันนี้เรามีคลิปดีๆจากกรมกิจการผู้สูงอายุมาฝากกันในช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะเจ็บสิเจ้าหลานพอใจรู้ไหมผู้สูงอายุหกล้มลื่นและเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำและในบ้านเยอะมากถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ล่ะคะคุณยายเราต้องสร้างที่พักอาศัยที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะอยากรู้ไหมเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าที่พักอาศัยคือหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นสำหรับทุกชีวิตและหากมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมปลอดภัยเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นลองเริ่มคิดเสียตั้งแต่ตอนนี้ทั้งนี้ที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นสร้างใหม่หรือซ่อมแซมปรับปรุงควรจะมีความเหมาะสมและเป็นมิตรกับคนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้คือห้องนอนเตียงนอนควรมีพื้นที่กว้าง90เซนติเมตรความยาวไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรมีความสูงประมาณ40เซนติเมตรและห้องนอนต้องสามารถระบายอากาศได้ดีและมีแสงสว่างที่พอเหมาะ
ห้องน้ำถือเป็นห้องที่ผู้สูงอายุใช้บ่อยควรเลือกใช้กระเบื้องยางกันลื่นและติดตั้งราวจับความสูงประมาณ 80-90 ซมตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงโถส้วมและจุดอาบน้ำโดยตัวราวจับและสกรูยึดผนังจะต้องแข็งแรงเพื่อรับน้ำหนักตัวของผู้สูงอายุในการเหนี่ยวตัวลุกยืนได้ด้วยห้องนั่งเล่นคือพื้นที่ความสุขของผู้สูงอายุและครอบครัวทั้งดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือเล่นกับหลานพื้นที่ตรงนี้จึงต้องมีอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่างเพียงพอห้องครัวระดับโต๊ะและเคาน์เตอร์ควรสูงจากพื้น80เซนติเมตรเพื่อให้ผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นใช้งานได้อย่างสะดวกควรจัดวางเครื่องใช้ภายในห้องครัวโต๊ะอาหารเตาและตู้เย็นในตำแหน่งที่เหมาะสมราวจับทำด้วยวัสดุเรียบมีความมั่นคงแข็งแรงในการจับและไม่ลื่นมีเส้นผ่าศูนย์กลางราวจับ4เซนติเมตรและมีความสูงไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรทางลาดพื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่นพื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุดมีอัตราส่วนพื้นยกสูงต่อทางลาดไม่เกิน1:12คือถ้าพื้นสูง1เมตรทางลาดต้องยาว12เมตรเพื่อไม่ให้ลาดชันจนเกินไปและควรติดตั้งราวจับที่มีความสูงประมาณ 80-90 ซมทั้ง2ด้านบันไดควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรมีราวบันไดทั้ง2ข้างมีลูกตั้งไม่เกิน15ซมลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า28ซมมีจมูกบันไดที่มีสีมองเห็นได้ชัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านพื้นห้องใช้สีสว่างหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศได้ดีมีดวงไฟส่องสว่างอย่างเหมาะสมในห้องต่างๆภายในบ้านติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินที่บริเวณหัวเตียงในห้องนอนและในห้องน้ำรวมถึงจุดเสี่ยงต่างๆในบริเวณบ้านและจุดที่ผู้สูงอายุจะต้องมีการใช้งานอยู่บ่อยๆเช่นห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวเมื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินผู้สูงอายุจะได้กดเครื่องขอความช่วยเหลือได้ดังนั้นการสร้างที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญรวมทั้งการวางแผนที่อยู่ร่วมกับใครเช่นลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนสถานที่สำคัญทางศาสนาที่เรานับถือสถานที่ดูแลผู้สูงอายุล้วนเป็นความสุขที่เราเลือกได้เพื่อเป็นการเตรียมความมั่นคงในชีวิตให้มั่นคงและปลอดภัยในอนาคตสามารถดูตัวอย่างแบบบ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุได้ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีซึ่งจะมีตัวอย่างห้องสำหรับผู้สูงอายุหรือที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมกิจการผู้สูงอายุด้วยนะคะลูกหลานและคนในบ้านเป็นส่วนสำคัญค่ะในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุวันนี้เวลาหมดลงแล้วปลาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะอยู่ได้ยังมีคุณค่าอยู่ยังชาญชรา